บิ๊กโก้เน็ตเวย์ร่วมสนับสนุนนักกอล์ฟดาวรุ่งไทยลุยร่วมศึกฤดูกาล2024กีฬาวันที่30เมษายน2567 19:33 น.นายทกรรัตนกมลพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบิ๊กโก้ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ BITTO ร่วมลงนามกับทาสปอร์ตเอเจนซี่ให้การสนับสนุน3โปรกอล์ฟดาวรุ่งของไทยเพื่อลุยศึกกอล์ฟฤดูกาล2024โดยมีวินอินทาระและดาปกรณ์รัตนสุวรรณ2ผู้บริหารบริษัททาบร่วมเป็นสักขีพยานสำหรับ3โปรกอล์ฟดาวรุ่งที่บมจ.ดิตโต้ประเทศไทยและบมจ.เน็ตเบย์ให้การสนับสนุนเป็นนักกีฬาในสังกัดของทาประกอบด้วยโปรเพชรพัชระคงวัดใหม่นักกอล์ฟวัย24ปีคว้าแชมป์ระดับอาชีพมาแล้ว12รายการโปรเปียโนอภิชยายุบลเจ้าของ2เหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่19ที่ประเทศจีนและแชมป์ระดับอาชีพ14รายการโดยทั้ง2รายจะสวมหมวกสัญญาลักษณ์ BITTO อยู่หน้าหมวกส่วนโปรมิ้งวัชวรรณสังขพงศ์โปรสาวดาวรุ่งที่เคยเล่นระดับเลดี้ยูโรเปียนทัวร์หรือ LET จะสวมเสื้อที่มีสัญญาลักษณ์ NETBAYอยู่บริเวณไหล่หลังนายทกรกล่าวว่า DITTONETBAY ให้การสนับสนุน3นักกอล์ฟดาวรุ่งของไทยซึ่งกอล์ฟเป็นกีฬาสากลเป็นที่นิยมของคนไทยอีกทั้งนักกีฬากอล์ฟของไทยสามารถสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วนอกจากนี้ DITTO ยังได้เข้าไปสนับสนุนรายการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกอล์ฟเยาวชนไทยการสนับสนุนกีฬากอล์ฟจึงเป็นการสร้างแบรนด์ผ่านสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้ DITTO NETBAY ได้เป็นอย่างดีอนุทินสั่งปลัดมหาดไทยสอบปมความสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกับบุคคลใกล้ชิดการเมืองวันที่30เมษายน2567 18:14 น.อนุทินเข้มสอบปมความสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกับบุคคลใกล้ชิดสั่งการปลัดมหาดไทยรายงานผลภายใน15วันย้ำให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายเมื่อวันที่30เมษายน2567นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตามที่ปรากฏข่าวทั้งในสื่อสาธารณะและเกิดการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยระดับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดแม้กระทรวงมหาดไทยจะมีคำสั่งให้ข้าราชการดังกล่าวเข้ามาช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นการประจำตั้งแต่วันที่24เมษายนที่ผ่านมาแล้วอ่านข่าวชายโดนกล่าวหาเป็นเมียน้อยรองผู้ว่าโพสต์แจ้งเผยสัมพันธ์ที่แท้จริงเปิดแชทยืนยันแต่การวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมยังคงมีอยู่หากไม่ดำเนินการให้เกิดความกระจ่างอาจกระทบต่อประโยชน์ของทางราชการภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของกระทรวงมหาดไทยตลอดจนความเสียหายที่จะเกิดกับบุคคลและครอบครัวของบุคคลที่ถูกพาดพิงได้นางสาวไตรสุรีกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงกำชับให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นที่กระจ่างต่อสังคมโดยเน้นย้ำว่าให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดพร้อมกับรายงานดำเนินการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบภายใน15วันนายอนุทิน
ให้ความสำคัญอย่างมากกับการที่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยจะต้องประพฤติปฏิบัติดีเป็นต้นแบบและที่พึ่งของประชาชนเพราะงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขตามภารกิจหลักของกระทรวงนั้นต้องอาศัยข้าราชการและพนักงานที่ซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในศีลธรรมอันดีมีความน่าเชื่อถือหากข้าราชการโดยเฉพาะระดับผู้ใหญ่ไม่สามารถดำเนินตามหลักการนี้ได้ก็ต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกระทรวงอย่างเด็ดขาดแต่ถ้ากระแสข่าวหรือการวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงโดยผู้ที่ถูกพาดพิงไม่มีโอกาสได้ชี้แจงข้อเท็จจริงอาจเกิดความไม่เป็นธรรมหรือเสียหายกับผู้เกี่ยวข้องท่านจึงกำชับว่าให้เร่งตรวจสอบเรื่องนี้และให้ความกระจ่างกับสังคมมอบความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยเร็วนางสาวไตรสุรีกล่าวนุ่นดำดงเล่าทั้งน้ำตาปมเหตุตัดสินใจถอยออกมาเมื่อคณะลิเกไม่ใช่เซฟโซนตึงใส่ทั้งหน้าเวทีหลังเวทีบันเทิงวันที่1พฤษภาคม2567 18นาฬิกา12นาทีนุ่นดำดงเล่าทั้งน้ำตาปมเหตุตัดสินใจถอยออกมาเมื่อคณะลิเกไม่ใช่เซฟโซนตึงใส่ทั้งหน้าเวทีหลังเวทีบอกดราม่าข้างนอกคิดว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปแต่ดราม่าข้างในจะผ่านไปอย่างไรดีเมื่อกลายเป็นประเด็นดราม่าสำหรับลิเกสาวสวยดาวรุ่งที่มาแรงโด่งดังนุ่นดำดงหรือนุ่นเนตรชนกจากคณะลิเกชื่อดังสอนรามน้ำเพชรทั้งเรื่องที่เหวี่ยงใส่แฟนคลับรายหนึ่งที่เข้ามาถามเรื่องแฟนจนหลายคนก็มองว่านุ่นดำดงใช้คำพูดแรงเกินไปจากนั้นเจ้าตัวออกมาอัดคลิปขอโทษแฟนคลับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนมีดราม่าตามมาตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าล่าสุดวันที่1พฤษภาคม67นุ่นดำดงไลฟ์สดร่ำให้เปิดใจพร้อมประกาศลาออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรแล้วโดยนุ่นดำดงเปิดใจถึงสาเหตุที่ลาออกจากคณะด้วยว่าอย่างหนึ่งเลยหนูมีแชทวันแรกที่นุ่นไม่ได้ไปงานคือก่อนหน้านั้นหลายคนอาจสงสัยว่าการแสดงช่วงหลังๆทำไมถึงดูตึงหน้าเวทีทำไมไม่เล่นกันเลยจึงอยากเล่าถึงปัญหาและทำไมถึงเลือกที่จะกระโดดน้ำโดยไม่สนว่าจะเกิดดราม่าอะไรขึ้นมาหรือไม่แต่หนูเลือกความสุขก่อนหน้านั้นที่หนูไม่รู้ว่าตรงนี้ว่าใครจะคิดหรืออาจมีคนคิดว่าทำไมตึงและดูเล่นไม่สนุกเลยในช่วงหลังโดยหน้าเวทีดูตึงและรู้สึกได้แต่ไม่ได้ตึงแค่หน้าเวทีตึงหลังเวทีด้วยหนูก็เล่นโดยหลังเวทีก็ไม่ได้คุยจากที่เคยไปรายการด้วยแต่ต่อมาหลังเวทีไม่คุยกันเลยตอนแรกเราคิดว่าอาจคิดไปเองหรือไม่ทำให้รู้สึกอึดอัดหลังเวทีไม่คุยกันและหน้าเวทีก็ตึงกันทำให้รู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมารู้สึกอึดอัดและไม่สนุกจึงรู้สึกทำงานลำบากโดยเล่นลิเกไปเรื่อยๆก่อนหนูคิดไปเองว่าเขาจะตึงกับเราเพราะเรามางานช้าที่เราบกพร่องไม่ได้มาออกแขกไม่ได้มารำหัวหน้าเลยตึงกับเราเรื่องนั้นหรือไม่หนูจึงปรับตัวโดยเดือนเมษายนไม่รับงานไลฟ์เลยเพราะหนูกลัวจะเป็นเรื่องนี้ที่บกพร่องพร้อมมางานให้ตรงเวทีแต่พอเราปรับตัวมาตรงเวลาและทำหน้าที่ปกติกลับไม่มีใครคุยด้วยเลยไม่คุยในที่นี้คือไม่คุยไม่มองอะไรกันเลยทำให้ค้างคาในใจก่อนตัดสินใจว่าเราไปคุยกับพี่อีกคนถึงสาเหตุถูกก่อนพี่บอกว่าไม่มีอะไรแต่ทำงานลำบากเพราะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นอะไรโดยคุยบนโรงลิเกก่อนไปคุยกับพี่ไอคนติดตามสอนรามโดยพี่ไอก็ไม่คุยด้วยเช่นกันจึงถามไปตรงๆว่าเป็นอะไรหรือไม่ก็บอกไม่ได้เป็นอะไรตัวหัวหน้าลิเกก็ไม่ได้เป็นอะไรโดยได้คุยและเคลียร์ตรงนั้นซึ่งคิดว่าพี่ทั้งสองคนที่เราคุยด้วยคงคุยกับแบงค์สอนรามน้ำเพชรแต่แบงค์ก็ยังนิ่งเราเลยอยากรู้ว่าเราผิดอะไรหรือไม่ด้วยความค้างคาใจจึงอยากถามตรงๆเพื่อแก้ไขจนอีกวันจึงเดินเข้าไปคุยกับหัวหน้าสอนรามน้ำเพชรว่ามีอะไรหรือไม่หนูทำอะไรให้ไม่พอใจหรือไม่สรุปแล้วแบงค์บอกมาว่า
ที่ตึงเพราะมีคนมาเล่าให้ฟังและส่งมาให้ดูว่าเรื่องคู่จิ้นนุ่นแบงค์ตัวแบงค์ก็ไม่ได้ห้ามแต่รู้สึกจิ้นเยอะเกินไปแต่แบงค์มองว่าทำไมนุ่นถึงนิ่งไม่พูดอะไรแบงค์จึงรู้สึกไม่โอเคในเรื่องด้อมคู่ถึงเราจะรู้เรื่องแต่เราจะทำอะไรนุ่นก็บอกกับแบงค์ว่าถึงเราจะรู้เรื่องแต่เราทำอะไรไม่ได้เพราะไม่รู้เรื่องว่าใครสร้างขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่ามันมากขึ้นพอนุ่นไม่พูดอะไรแบงค์จึงคิดว่าหรือนุ่นจะโอเคกับเรื่องด้อมคู่แล้วนุ่นโดนดราม่าจากข้างนอกดราม่าที่ผ่านมานุ่นเดินขึ้นมาบนโรงลิเกคิดว่าน่าจะอุ่นใจกว่าเราไปเจออะไรข้างนอกเราเคยคิดว่าตรงนี้คือเซฟโซนเราพูดคำนี้กับแบงค์ว่าเวลาที่เจออะไรจากข้างนอกเราก้าวขึ้นมาบนที่ทำงานเจอเพื่อนร่วมงานต้องเป็นเซฟโซนที่ดีแต่ทำไมเราเดินมาบนโรงลิเกถึงไม่รู้สึกอุ่นใจเลยไม่รู้สึกเป็นเซฟโซนเลยเราคิดแบบนี้หนูไม่ได้หวังว่าใครจะมาโอบกอดหนูในวันเจอปัญหาถามหนูสักคำว่าโอเคไหมนุ่นโอเคไหมเพื่อนแค่นั้นจริงๆไม่ได้หวังอะไรเลยหนูบอกว่าหลังเวทีต่อให้ไม่คุยกันแต่หน้าเวทีก็ยังบิ้วกันได้และเล่นด้วยกันได้หนูเดินขึ้นมาบนโรงลิเกและนั่งกับที่บางทีหนูอยากไลฟ์สดเพื่อคุยกับพี่ๆจะได้ลืมมันไม่ได้เกิดขึ้นวันสองวันมันเกิดขึ้นมาเป็นเดือนที่ไม่มีใครคุยและหัวหน้าก็ไม่ได้คุยดราม่าข้างนอกหนูคิดว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปแต่ดราม่าข้างในหนูจะผ่านไปอย่างไรดีนี่คือสิ่งที่คิดหนูไม่คิดว่าจะต้องดังเลยนุ่นดำดงเปิดใจทั้งน้ำตาลาออกจากคณะสอนรามน้ำเพชรเล่าหลังเวทีไร้คนคุยด้วย